ถ่ายชุดเป็นแบบ2020ในวันศุกร์ที่27มีนาคมนี้
จบเลยโอเคมานี้โอเคยังครับยังสองเลย
นะครับเสื้อผ้าลุคสุดเท่นี้นะครับจาก CP Home ครับและตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาที่เราจะมาพูดคุยกับทั้งสาวๆแล้วก็หนุ่มๆรุ่นพี่กันบ้างดีกว่าเริ่มจากไทยซุปเปอร์โมเดล2019ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเจนนี่นี่คือเจนนี่ชลิศรานะคะไทยซุปเปอร์โมเดลปีที่แล้วของเราตอนนี้วันนี้กลับมาอยู่บนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งตื่นเต้นไหมคะกับรอบ20คนสุดท้ายที่ตัวเองเคยผ่านมามันมีประเด็นที่เวสเกตอ่ะมันก็ตกไวอยู่นะไปตะกี้ตัวเองไม่ได้หรือเปล่าเป็นแบบเป็นพิเศษแล้วเป็นไงคะให้กำลังใจผู้เข้าประกวดหน่อยดีกว่าในคณะที่เป็นรุ่นพี่คนล่าสุดอยากให้ผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะมีความมั่นใจค่ะแล้วก็ทำออกมาให้เต็มที่ที่สุดค่ะแบบเป็นตัวแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้กรรมการเห็นค่ะขอบคุณน้องเจนนี่มากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับไทยซุปเปอร์โมเดล2019ของเราเลยค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะสัมภาษณ์นะครับอยากให้น้องๆทุกคนแนะนำตัวกันสักหน่อยว่าเป็นใครชื่ออะไรเริ่มทางข้างๆผมนี่นะครับครับผมไทยสมาร์ทบอยนะครับชื่อเล่นสวัสดีค่ะฝากอีกฝากรานะคะไทยซุปเปอร์โมเดลปี2010ค่ะสวัสดีค่ะพี่พรกับพรวดีค่ะ10คนสุดท้ายไทยซุปเปอร์โมเดล2015ค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะไทยซุปเปอร์โมเดลปี2019ค่ะสวัสดีครับแทนตะวันสมาร์ทบอย2019ค่ะเกษราไทยซุปเปอร์โมเดล2018ค่ะสวัสดีค่ะในประภาดาเป็นสมาร์ทไทยซุปเปอร์โมเดล2015ค่ะสวัสดีครับผู้เกียรติภูมิประเทศชิลีเข้ารอบ12คนสมาร์ทบอย2018ครับเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าพอเป็นดุมๆเนี่ยเสียงกรี๊ดทางฝั่งดิฉันคือดังมากจริงๆยังไม่ครบนะครับสวัสดีครับผมแอมธีรพัฒน์นะครับคุณครับเป็นสมาร์ทบอยปีรุ่นล่าสุดนี้เลยครับล่าสุดที่เขายังไม่เกียรติเออนะครับผมมาถามกันหน่อยในฐานะรุ่นพี่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาถามคุณเนยประภาดาสักนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับผมช่วยแชร์ประสบการณ์ดีๆกันหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยจะผ่านเข้าข้อ20คนสุดท้ายไหนลองบอกครับก็จริงๆมาอยู่ตรงเนี้ยแบบย้อนกลับไปตอนเราเป็นผู้เข้าประกวดก็ตื่นเต้นเหมือนกับน้องๆที่นั่งอยู่ข้างหลังค่ะก็ฝากไปถึงคนที่เข้ารอบและการแข่งขันคนสุดท้ายก็ขอให้เก็บเกี่ยวประสบการณ์เก็บเกี่ยวทักษะที่ได้จากเวทีนี้รับรองว่าเราจะได้ทั้งมิตรภาพแล้วก็ความทรงจำดีๆแล้วก็ประสบการณ์ที่หาจากไหนไม่ได้นะคะแล้วก็ขอให้มีสติมากๆทุกๆย่างก้าวเดินบนเวทีคือสำคัญมากๆแล้วก็ขอให้เป็นตัวเองให้มากที่สุดสิ่งนี้จะทำให้เราไม่เหมือนคนอื่นค่ะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับคุณเลยนะครับผมยังมีอีกท่านหนึ่งนะครับคุณพิงค์พลอยประภาวดีไหนบอกประสบการณ์ให้กับน้องๆได้ฟังหน่อยครับเหมือนอย่างที่ได้เลยค่ะคือพอเห็นน้องๆมาประกวดเราก็รู้สึกตื่นเต้นแทนขนาดตอนนี้ที่เราขึ้นเวทีเรายังตื่นเต้นเลยก็เป็นประสบการณ์ที่ดีของชีวิตค่ะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของชีวิตจากเวทีนี้ด้วยอยากให้ทุกคนมานะคะเวทีนี้ให้อะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะขอสรุปเลยนะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวนะคะไทยซุปเปอร์โมเดลของเราค่ะคุณเฟิร์นเกษราได้ข่าวว่ากำลังจะได้ร่วมงานกับนางเอกเบอร์หนึ่งตลอดกาลอย่างพี่อ้ําพัชราภาในละครเรื่องจักรศัตรูสู่หัวใจเป็นไงบ้างคะตื่นเต้นไหมค่ะต้องตื่นเต้นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเราได้ร่วมงานกับนางเอกเบอร์หนึ่งของช่องเจ็ดนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ขอบคุณโอกาสจากผู้ใหญ่ที่ให้เฟิร์นได้เล่นละครเรื่องนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอเสียงให้คุณเฟิร์นด้วยค่ะโอ้โหนี่ครับมาที่คนนี้เลยคุณสานิสาเรียกได้ว่าเป็นรุ่นพี่ที่ใหญ่มากเลยนะฮะปี2010หมายถึงว่าเป็นพี่ใหญ่ก็คือผ่านวงการบันเทิงนะครับทั้งเล่นทั้งแสดงครบเครื่องเลยมีอะไรอยากจะแนะนำน้องๆบอกหน่อยไหมว่าประสบการณ์ที่เราได้รับมาจากเวทีนี้มีอะไรบ้างก็คือน่าจะเป็นเรื่องของพัฒนาการค่ะก็อยากจะบอกว่าตอนที่สามารถประกวดนะคะก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่เคยเดินบนส้นสูงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่แบบเราก็มาเดินบนส้นสูงสูง4-5นิ้วแต่ว่าเชื่อว่าการที่เรามีพัฒนาการในทุกวันแล้วก็พยายามทำให้ตัวเองดีขึ้นนะมันทำให้สามมีวันนี้ได้อยากจะถามให้หน่อยหนึ่งพอดีเขาเป็นกรรมการในเรื่องวันแรกใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างพอจะมีแววไหมเข้าตาใครแบบยังไงบ้างมีเกณฑ์คัดเลือกยังไง
จะบอกว่าแววเนี่ยยากมากเพราะว่าน้องๆทุกคนอ่ะมีความสามารถแล้วคนครูเหมือนแบบชายในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะการเป็นกรรมการในปีนี้ก็เลยแบบค่อนข้างยากกรรมการทุกคนหนักใจค่ะยังไงก็ขอให้น้องๆสู้ๆละกันนะคะวันนี้เป็นคนสุดท้ายค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งหนึ่งค่ะสุดท้ายนี้ให้สาวๆไทยชูโมเดลของเราฝากผลงานกันต่อแล้วกันค่ะก่อนที่เราจะมาคุยกันบนสมาร์ทจอยกันค่ะตอนนี้ก็ถ่ายทำละครอยู่2เรื่องค่ะเรื่องคนเหนือคนแล้วก็บ้านตั้งใจค่ะคิดว่าในปีนี้ได้ดูแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะต่อที่เฟิร์นเลยค่ะเริ่มที่จะเปิดละครเรื่องจากศัตรูสุดใจค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับดาราอันดับหนึ่งของช่องค่ะขอบคุณค่ะพี่พลอยค่ะผลงานตอนนี้มีอะไรอัปเดตให้แฟนๆฟังบ้างคะก็เดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะมังกรช่องพยากำลังจะออนค่ะแล้วก็กำลังถ่ายทำมหาลิสยาแล้วก็สิงสังปาค่ะโอ้โหที่ที่สามเลยค่ะตอนนี้เร็วๆนี้นะคะก็จะมีตรงสว่างค่ะที่กำลังจะออนนะคะแล้วก็มีอีกสองเรื่องที่กำลังถ่ายทำคือล่าท้าชนกับจักรศัตรูสุดใจกับน้องเพลินค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายให้กำลังใจผู้เข้าประกวดหน่อยค่ะขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะทำให้เต็มที่ค่ะแล้วก็ขอให้ความตั้งใจนี้ก็ประสบความสำเร็จค่ะสีสันของเวทีเรานะครับนั่นก็คือสมาร์ทบอยนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มีรุ่นพี่อยู่บนเวทีด้วยซึ่งตอนนี้กำลังจะเปิดรับสมัครแล้วในวันที่1กุมภาพันธ์ครับผมอยากให้น้องแทนนะในฐานะรุ่นพี่บนเวทีเนี้ยฝากอะไรหน่อยถึงเพื่อนๆที่จะมาประกวดสมาร์ทบอยเราต้องเตรียมตัวยังไงครับครับก็ถามไปนิดนึงนะครับก็ขอให้ความน่าเริ่มความสดใสเดิมเนี่ยยิ้มไว้ตลอดแต่ผมที่ขาดไม่ได้ก็คือความมั่นใจในตัวเองครับแล้วก็ที่เกิดมีทั้งหมดนั้นก็เอามาให้ท่านกรรมการรับชมเป็นคำแนะนำที่เรียกได้ว่าน่าจะเป็นผลดีกับน้องๆที่อยากจะมาประกวดด้วยนะคะตอนนี้อยากให้ทั้ง3คนเล่าถึงประสบการณ์ของการประกวดได้ฟังหน่อยค่ะในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ได้อะไรแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างคะกับการตัดสินใจเข้ามาประกวดเวทีสมาร์ทบอยของเราค่ะเริ่มจากลูกใครก็ได้ค่ะครับผมสิ่งที่ผมได้รับจากเวทีสมาร์ทบอยนะครับก็คือหนึ่งเลยครับได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเล่นแบบแล้วก็การแสดงบทบาทต่างๆนะครับและที่สำคัญเลยครับได้มิตรภาพดีๆจากพี่ที่เพื่อนนะครับไม่ใช่เพียงชื่อถนนเท่านั้นนะครับยังเป็นความสัมพันธ์ดีๆของเราบนเวทีด้วยได้เลยค่ะพูดแบบนี้นะคะผ่านไปดีกว่าน้องภูมิน้องภูมิรู้สึกยังไงบ้างมันเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่เราหาจากที่ไหนไม่ได้เราไปเดินไม่ได้แล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างอย่างการเรียกว่าศักยภาพของเราเป็นสิ่งแรกที่หลายๆคนจะมองเราแล้วก็เห็นก่อนเลยว่าคนนี้บุคลิกภาพเป็นยังไงเราก็ได้รับการปรับศักยภาพแต่ต้นจบเลยครับก็เรียกว่าได้เรียนรู้ในการได้ทริคดีๆมาพัฒนาตัวเองถูกไหมคะสุดท้ายนี้ค่ะน้องแทนเพิ่งได้ตำแหน่งมาสดๆร้อนๆรู้สึกยังไงคะก็เพิ่งได้ตำแหน่งมาก็รู้สึกเลยว่าแบบได้ประสบการณ์จากการลงทุนค่อนข้างเยอะครับแล้วก็แบบเหมือนที่พี่ชายพูดได้แบบมิตรภาพได้เพื่อนๆที่อย่างเงี้ยที่คอยดูแลกันเอาละครับบนแข่งสามท่านค่ะครับวันนี้นะครับต้องขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับรุ่นพี่นะครับของไทยซูเปอร์โมเดลและสมาร์ทบอยนะครับที่ขึ้นมาเล่าและแชร์ประสบการณ์กันแต่ว่าก่อนจะจากกันเราเนี้ยนะครับขอไปถ่ายรูปรวมกันสักนิดนึงนะฮะตรงนี้นะฮะเชิญเลยครับถ่ายรูปรวมกล้องกลางนะครับนี่พี่สุดหล่อมากนะฮะยกมือชิดๆกันหน่อยนะครับและนี่คือผลผลิตจากเวทีทั้ง2เวทีของเราค่ะไม่ว่าจะเป็นไทยซูเปอร์โมเดลหรือว่าสมาร์ทบอยสำหรับน้องๆที่สนใจอยากจะประกวดเวทีสมาร์ทบอยนะคะ1กุมภาพันธ์นี้ค่ะเรามีการรับสมัครตั้งแต่เวลา 10:00 น.ถึง 13:00 น.นะคะที่เดอะสตรีทรัชดายังไงสามารถติดต่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage ของเราหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ CSN ก็ได้ค่ะออกข้อความนะครับตอนนี้ภาพมีความเรียบร้อยนะครับภาพวิดีโอนะครับมองกล้องวิดีโอนะฮะมีภาพนิ่งข้างหลังด้วยครับ
บคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวต่อไปชื่นใจนะคะแต่ละคนเรียกว่ามีหัวหน้าแล้วก็มีความสามารถสวยหล่อโดดเด่นกันมากๆเลยใช่คือเรา